หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้ลงนามในการใช้คำสั่งกฎหมายมาตรา44ในการยึดที่ดินสปก.จากผู้ครอบครองรายใหญ่นะครับล่าสุดเนี่ยสปก.ลงพื้นที่ดำเนินการครั้งแรกไปแล้วเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวนิวทีวีครับกระบวนการยึดคืนที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้เดินหน้าดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยใช้อำนาจกฎหมายมาตรา44ดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามคำสั่งหัวหน้าคสช15กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยทีมงานของสปก.ลงพื้นที่ไปในจังหวัดนครราชสีมานำร่องเป็นจังหวัดแรกซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายยึดคืนมากที่สุดรวมกว่า130แปลงเนื้อที่กว่า 100,000 ไร่ซึ่งมีชื่อของผู้มีอิทธิพลครอบครองอยู่หลายรายเอกสารที่ทางสปก.นั้นได้ทำการปิดประกาศว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ถูกยึดคืนพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากพบว่ามีการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้มีอิทธิพลและหลังจากนี้ผู้ครอบครองจะต้องออกจากพื้นที่ภายใน30วันค่ะที่ดินแปลงหมายเลข8069เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่รวมกว่า535ไร่มีชื่อผู้เข้ามายึดครองโดยพลตำรวจตรีชาลีเพกนันและไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่16เมษายน2558ให้ผู้ครอบครองส่งคืนแก่สปก.แต่ยังเพิกเฉยและไม่มีการปฏิบัติตามทำให้สปก.ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายมาตรา44ขับไล่ปิดประกาศยึดคืนพื้นที่พร้อมสั่งให้ออกจากพื้นที่พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้จากวันที่ได้ปิดประกาศแจ้งทราบนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็ได้มาในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้แขวนป้ายแจ้งไว้ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็จะไปแจ้งพร้อมกันก็ไปแจ้งกันที่ภูมิลำเนาของผู้ถือครองด้วยนะครับที่จะให้ได้ทราบว่าขณะนี้ท่านต้องเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็รื้อถอนนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมด535ไร่นะครับออกไปภายใน30วันนะนั่นนี่เป็นมาตรการที่อยากให้ท่านสื่อมวลชนนะครับได้รับทราบว่านายกรัฐมนตรีท่านมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่จะให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในสปก.เนี่ยนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่เข้าครองโดยผิดกฎหมายนะครับได้ยึดกลับมาแล้วก็นำมาสู่การจัดสรรนะครับให้กับเกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ทำกินนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่เป้าหมายที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่500ไร่ขึ้นไปขณะนี้สปก.ได้เดินหน้าดำเนินการไปแล้วกว่า235แปลงพร้อมทยอยส่งแผนที่แนบท้ายที่จะใช้ปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายอีก427แปลงไปยังสปก.จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน21กรกฎาคมนี้การทวงคืนพื้นที่สปก.ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.มีด้วยกัน3กรณีคือพื้นที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปมีที่ดินเกินกว่า500ไร่มีพื้นที่เป้าหมาย 426,300 ไร่พื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรแล้วขายต่อเนื้อที่100ไร่ขึ้นไปจังหวัดเป้าหมายคือพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาพื้นที่มีคำสั่งศาลถึงที่สุดแล้วให้ขับไล่มี3จังหวัดเป้าหมายคือกระบี่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมารวมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด25จังหวัด429แปลง 432,765 ไร่ภวัชชัยสาระแดงถ่ายภาพภัทรพิชาราชรินทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน